นับสนุนโดยริ้วรอยจุดมองคล้ำแลจางหายไปผิวพรรณเปล่งปลั่งแก้ปัญหาระบบขับถ่ายไม่ปกติปวดเมื่อยนอนไม่หลับดีท็อกซ์ล้างสารพิษแบบองค์รวมด้วยสุดยอดสารสกัดนำเข้า5ชนิดโคคิวเทนช่วยการทำงานของคอลลาเจนลดริ้วรอยโอ๊ตเบต้ากลูแคนปัดกวาดไขมันอินูลินปรับระบบขับถ่ายอะเซโรล่าเชอรี่เพิ่มความกระจ่างใสโซมเพิ่มพลังงานเห็นผลใน7วันโปรโมชั่นพิเศษจำนวนจำกัดไวต้าเซนส์3กล่องปกติ 2,250 แต่โทรตอนนี้เหลือแค่1,990และรับฟรีกระบอกน้ำสูญญากาศเมดิสปาอโรมาเทอราปีครีมนวดผ่อนคลาย1หลอดโทรด่วน022900999หรือ023059696ไม่ใช่ชูปฏิทินนี่ไม่ใช่นามบัตรจะไปลงเลือกตั้งอะไรเปลี่ยนใจอ่านข่าวจนกระทั่งต้องไปลงเลือกตั้งนะขอบพระคุณมากครับผู้ชมทางบ้านของรายการถ่ายภาพพวกเราจากจอโทรทัศน์แล้วก็เหมือนไปพูดง่ายแต่ก่อนเขาเรียกอัดรูปก็ไปสั่งพิมพ์มาแหละผมก็ยังใช้คำว่าอัดรูปอยู่ดีนะอาจารย์อัดรูปเดี๋ยวนี้ก็พิมพ์ออกมาไงพิมพ์รูปพิมพ์รูปออกมาส่งมาให้เราฮะพร้อมคำอวยพรนะครับรวมกระทั่งถึงธรรมะต่างๆที่ส่งมาให้นะครับอันนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในน้ำใจนี่เขียนข้างหลังมาด้วยนะไม่รู้ว่าชมป่ะเนี่ยแต่คงชมฮะท่านบอกว่าอาจารย์กบเนี่ยกระแนะกระแหนได้อย่างสุดแสนจะมันกระแนะกระแหนผมนี่กระแนะกระแหนเหรอเราของคุณต้นน่ะของผมแต่ขอบพระคุณมากอันนี้เป็นของที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตเลยผมไม่คิดว่าจะได้ของขวัญที่ก็ต้องเรียกว่าประทับใจอ่ะในไอเดียนี่มันแฮนด์เมดนะน่ารักมากชอบมากขอบพระคุณท่านอาจารย์สมปองวิเชียรรัตน์หน้าจอแล้วเนี่ยขอบคุณจริงๆครับเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าหน้าตาตัวพวกเราเนี่ยออกทีวีแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เพิ่งรู้ว่าออกทีวีแล้วหน้าตาอย่างนี้เลยเหรอหน้าตาดีขนาดนี้ขอบพระคุณด้วยครับแต่กลับมานอกจากหน้าตาดีนะครับว่าไก่งามเพราะขนคนก็ต้องงามเพราะแต่งนี่โยนให้เลยนะโอ้ขอบคุณมาก หน้าตาดีแล้วเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของกิริยามารยาทเรื่องของสมองเรื่องความคิดดูหมดเลยนะคะคแต่ว่าภาพภายนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าโดยเฉพาะช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะใกล้แล้วตรุษจีนวันอาทิตย์นี้ใครยังไม่มีของขวัญ นะคะแล้วก็เชื่อไปถึงวาเลนไทน์ใครยังไม่มีของขวัญ นี่เลยค่ะสร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมือโกลด์สตาร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่จะเป็นวันสำคัญวันหยุดราชการอะไรก็แล้วแต่หรือวันธรรมดาวันสำคัญของคุณของคนที่คุณรักนะคะสามารถที่จะให้เป็นของขวัญได้หากว่าคุณอยากจะมอบของขวัญสักชิ้นหนึ่งให้กับคนที่คุณรักสร้อยข้อมือโกลด์สตาร์มี2ลายให้เลือกค่ะคือลายสังขจายกับลายเจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งจุดเด่นก็คือสร้อยข้อมือเนี่ยเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมจะทนต่อการกัดกร่อนค่ะรักษาความเงางามได้อย่างถาวรไม่ลอกไม่ดำนะคะคนที่แพ้เครื่องประดับแพ้โลหะก็สามารถที่จะวางใจได้ใส่ได้แบบไม่ต้องระคายเคืองด้วยนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือโกลด์สตาร์เนี่ยปกติ1ชุดราคา 4,000 บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้1ชุดขายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะ1ชุดจะมีสร้อยข้อมือที่เป็นรูปไทกวนอิม1เส้นและรูปพระสังฆจาย1เส้นค่ะและสำหรับ20สายแรกที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะจะได้จี้รูปเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็จี้รูปพระสังฆจายมูลค่า800บาทฟรีค่ะก็เท่ากับว่าคุณโทรเข้ามา1ชุดเนี่ยจะได้ทั้งหมด4อันด้วยกันนะคะมีสร้อยข้อมือ2แล้วก็สร้อยคอ2ด้วยนะคะ02-277-9696 02-277-9696 ค่ะโทรมาเลยโทรมาเลยอาจารย์กบเอา4642123หน่อยครับ4642123พร้อมรับปฏิทินสวยหรูไว้ไล่หมาไล่แมวเนี่ยนะครับ10ชุดนะขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาคือคำถามก็เขียนถูกไหมคุณต้นถูกเชื่อหรือไม่แกนนำนปช.จะเลือกรับโทษรับโทษแทนการนิรโทษกรรมใช่นะครับขยายความคือเขาบอกว่าถ้าออกพรก.พรบ.แล้วกลัวว่าคนชั่วบางคนที่ไม่อยากให้ได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยให้มาเซ็นกันไว้ก่อนเนี่ยนะแล้วการเซ็นเนี่ยมันขัดต่อพรบ.ซึ่งใหญ่กว่าถามว่าเขาจะยังจะรับโทษไหมจึงเป็นคำถามอันนี้ว่าเชื่อหรือไม่แกนนำนปช.จะเลือกรับโทษแทนนิรโทษกรรมนะครับ4642123ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะหยุดเมื่อพรรคเคารพธงชาติเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องของจะต้องแก้รัฐธรรมนูญให้คนชั่วพ้นผิดแล้วหลายคนก็ออกมาพูดว่าโอ๊ยแก้แล้วประเทศมันจะดีทำไปเลยแล้วเราก็ถามว่าเอ๊ะประเทศชาติมันจะดีหมายความว่าอย่างไรนะฮะรายได้เพิ่มขึ้นของถูกลงน้ำมันถูกลงรถไม่ติดแต่วันนี้มีเอกสารออกมาชัดเจนไม่ใช่พวกเราทำเองครับวันนี้ธนาคาร Standard Charter คุณต้นอันนี้ข่าวจาก Post Today ไปอ่านกันได้นะครับ Standard Charter บอกว่านะในปี2550เนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการตรวจสอบมาตรฐานของรายได้ของประชากรโลกพูดง่ายๆนะประเทศมีอยู่6ประเทศอาเซียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 50% นั่นหมายความว่ารายได้ของคนไทยเนี่ยตกต่ำกว่า 50% แล้วก็ไปอยู่ในชั้นเดียวซึ่งจะต้องเบียดกับใครรู้ไหมลาวและพม่าอันนี้แปลว่ารายได้ของพวกเราเนี่ยตกต่ำลงในขณะที่เขาบอกว่ารายได้ของคนไทยต่อหัวเนี่ยต่อประชากรเราได้แค่ 50% ของรายได้เฉลี่ยของมนุษย์ทั่วโลกนี้พูดง่ายๆแค่ผ่านนั่นแปลว่าการแก้หรือว่าการทำงานที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้รายได้ของคนไทยดีขึ้นอย่างที่เขาบอกว่าคนไทยจะรวยกันใน13ปีข้างหน้าจำได้ไหมลงมาตั้งแต่อันนี้ขอเพิ่มมาให้จะได้จบทีเดียวอันนี้จากโพสต์ทูเดย์เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นการวิจัยจากหอการค้าไทยนะครับก็บอกว่ามีการสำรวจในเรื่องของรายได้กับรถยนต์คันแรกที่คุณต้นคุณหนิงห่วงว่าจะผ่อนกันไม่หมดเนี่ยมาจริงแล้วฮะเพราะว่ามีแบบสอบถามออกไปนะแล้วตอบออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องเก็บเงินไปผ่อนรถใช่ไหมฮะเขาบอกว่า 49.9% พูดง่ายๆ 50% นะบอกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเก็บเงินไปผ่อนรถ50จาก100คนแล้วในนั้นเนี่ย31จาก100คนบอกว่ามีโอกาสที่จะผ่อนไม่ครบคุณต้น1ใน3นะเพราะฉะนั้นเขาจึงจำเป็นที่เขาบอกว่า 40% ของทั้งหมดบอกว่าทำให้มีแรงหรือกำลังในการเอาเงินไปซื้อของอย่างอื่นนะลดลงนั่นแปลว่าอะไรคุณต้นแปลว่าเศรษฐกิจตกต่ำนะพูดง่ายๆตกต่ำนี่แปลว่าก็ต้องดูซินโยบายของรถคันแรกเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่านะฮะทางนี้เนี่ยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็บอกว่าคนที่ซื้อรถคันแรกเนี่ยนะต้องเก็บเงินมากขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยเริ่มมีอาการช็อตเงินและมีโอกาสที่จะถูกยึดรถได้พิจารณาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายลดลงในชีวิตซึ่งต้องเก็บเงินไว้ผ่อนรถถึง 50% ครับนี่ไงนี่มันมองเห็นว่านี่ผ่านมาแค่มกรานะกุมภาเพิ่งเริ่มเพราะว่ารถเนี่ยพูดง่ายๆเพิ่งออกกันสักปลายปีเริ่มผ่อนยังไม่ได้ด้วยยังไม่ได้นี่2เดือนบอกแล้ว1ใน3บอกว่าถ้าจะผ่อนไม่ไหวสักไตรมาส4อ่ะสักเดือนตุลาคมอ่ะจะเห็นละเราไม่ได้โจมตีกันแต่ให้ดูว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยที่บอกนโยบายแล้วทำให้ดีขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะแก้พรก.สารพัดกระทั่งรถคันแรกเนี่ยออกมาแล้วมันดีจริงหรือเปล่าโอ้นี่คิดดูว่าเอาง่ายๆว่า 50% เป็นเงินสำหรับผ่อนรถเนี่ยนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะแล้ว 50% นี่หมดไปกับการผ่อนรถแล้วยังมีค่าเช่าบ้านค่าน้ำมันค่าประกันกินอยู่ค่าล้างรถโอ้ตายนะมาดูกันบ้างครับเรื่องดิสเครดิตรายวันตอนนี้บอกแล้วหน่วยงานนี้ทำงานหนักที่สุดในประเทศครับหน่วยงานอะไรครับน่าจะได้โบนัสนะ DSI Knox Slave I Hear ทักษิณวันนี้ทาริศเพ็งดิษฐ์เขาก็ออกมาบอกว่ากรณีที่DSI รับคดีโครงการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทดแทนเนี่ยและการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีหลักฐานเด็ดคือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามีการทักท้วงไปแล้วตอนที่สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยมีอำนาจอยู่เป็นนายกเป็นรองนายกว่าอย่าได้รวมสัญญาเอางี้ผมเล่าย่อๆก็แล้วกันมัน300 กว่าโรงพักครับ396แล้วก็มันจะแบ่งเป็นรายภาคก็ว่ากันไปทีนี้ก็มีการทักท้วงว่าอย่าได้รวมสัญญาเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการที่ผิดกฎหมายหรือหัวประมูลอะไรก็ว่าไปทาริศก็บอกว่าเขามีหนังสือตัวนี้เลยแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ยังดึงดันที่จะหัวสัญญาไม่ใช่หัวรวมสัญญาอยู่อีกเป็นสัญญาฉบับเดียวคุณสุเทพเป็นคนเซ็นนะครับทีนี้ทาริศก็เลยบอกอันเนี้ยเป็นหลักฐานเด็ดแน่นอนเมื่อทาริศกล่าวหาคุณชวนนท์อินทรโกมารสุดก็ออกมาเปิดเผยหลักฐานให้ดูกันจะเลยคุณนิ้งนะครับในเรื่องนี้คุณชวนนท์เนี่ยบอกนะครับแยกเป็นข้อๆเลยว่า1การที่รวมสัญญาเนี่ยมันเกิดจากการที่สตช.คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าถ้าแบ่งประมูลเป็นรายภาคจะผิดระเบียบการประมูลได้2การที่ DSI บอกว่าหัวประมูลหรือผิดกฎหมายประกวดราคาเนี่ย PCC เนี่ยต่ำกว่าราคากลาง540ล้านบาทนะเข้าใจไหมตั้งเอาไว้ 6,000 กว่าล้านสร้างจริง 5,000 กว่าล้านครับต่ำลงไป500กว่าล้านนะครับในขณะที่บริษัทที่ไม่ได้เนี่ยต่ำไปลงไปแค่200กว่าล้านเองนะหมายความว่าสร้างถูกกว่าราคาที่ไอ้นั่นนะราคากลางนะครับอันที่3 PCC เนี่ยคุณชวนนท์บอกว่ารับงานขนาดใหญ่จากภาครัฐมามากแล้วไม่ได้เป็นบริษัทเล็กอย่างที่ทาริศว่าเลย4ปัญหาเรื่องเงินบริษัทนี้เขาจะเคยมีปัญหามาเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ช่วงหลังนะครับแล้วก็5การที่เฉลิมออกมาพูดบอกว่า TCC เนี่ยเป็นบริษัทของพ่อตาพูดง่ายๆพ่อตาเนวินน่ะพ่อตาคุณเนวินเนี่ย
คุณชวนนท์ใช้คำนี้ครับผมอ่านแล้วผมขำว่าไงไม่ทราบร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาวายหรือเปล่าเออเพราะบริษัทพ่อตาของนายเนวินชื่อเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นไม่เกี่ยวกับ PCC เลยอ่ะฟังผมอาจจะไม่มันฟังคุณชวนนท์ดีกว่าครับบริษัท PCC Development and Construction ซึ่งได้รับชัยชนะได้รับสิทธิ์การประมูลครั้งนี้ได้ประมูลที่ราคา 5,848 ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง540ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้ามีหัวก็นี่หัวแตกครับนี่เป็นข้อยืนยันว่าตามตัวเลขที่ได้มีการประมูลนั้นไม่มีการหัวเด็ดขาดเพราะถ้าหัวแล้วตัวเลขไม่ห่างกันขนาดนี้คุณเฉลิมพยายามจะพูดว่าเป็นบริษัทพ่อตาคุณเนวินชิดชอบผมไม่ทราบคุณเฉลิมมาวายตอนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้หรือเปล่าคนละเรื่องกันเลยครับบริษัทนี้ชื่อบริษัท PCC Development and Construction ไม่ได้เกี่ยวกับเชียงใหม่ Construction เลยเป็นคนละบริษัท 100% ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้ครับที่จะต้องไปบริหารจัดการสัญญาให้ถูกต้องเพราะการเซ็นสัญญานั้นเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2554หลังจากนั้นก็หมดกลางปีก็หมดเปลี่ยนรัฐบาลการรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งท่านมีเวลาเกือบ2ปีในการบริหารสัญญาทำไมไม่ดำเนินการให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้คุณทาริศเดินหน้าไปเลยครับเพราะเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณสุเทพก็ดำเนินการเอาผิดคุณทาริศอีกกรณีหนึ่งแน่เพราะทุกอย่างนั้นชัดเจนว่าตรงไปตรงมาไม่มีพิรุธใดๆทั้งสิ้นแต่คุณทาริศพยายามที่จะหาทุกวิถีทางในการที่จะเล่นงานพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงครับเลยกลายเป็นวลีที่ต้องถามกันก่อนว่าเมาหรือเปล่า ตอบอะไรเมาหรือเปล่าอ่ะแล้วฟังแกตอบไหมคือคุณชวนนท์ถามว่าเมาหรือเปล่าคุณเฉลิมออกมาตอบว่าอะไรรู้ป่ะเอ้ยไอ้เรื่องนี้น่ะไม่เกี่ยวกับพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ซึ่งพี่ชายของคุณหญิงพจมานชินวัตรนะปกป้องทันทีคือเขาถามว่าเมาหรือเปล่าคุณเฉลิมบอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์อ๋อแปลว่าเมาเพราะตอบไม่ตรงคำถามคือตอนนี้แกนอกจากเป็นโค้ชให้คุณจูดี้อ่ะคุณพงศพัฒน์เป็นเฉลิมโพฮะนี่แอนอกปกป้องเลยนะแกบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยพลตำรวจเอกพัชรพะพัชรวาทวงสุวรรณต่อเนื่องมาพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐแล้วมาที่พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีแต่พลตำรวจเอกวิเชียรไม่ได้อยู่ในเรื่องการเสนอแต่ในขณะเดียวกันคุณเปรียวพันธ์ไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงเป็นไงใครจะเชื่อเฉลิมโพบ้างนี่ดูหน้าแกก่อนนะแดงขนาดนี้ไม่ผ่านด่านนะนี่ไม่ผ่านด่านนะนวัดหน้าขนาดนี้ไม่ใช่เพียวพันธ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ใครจะเชื่อก็เชื่อไปก็แล้วกันครับค่ะตอนนี้มาดูเรื่องของวันนี้กับการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.หรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะพันตำรวจเอกศรีหนาถประยุรรัตน์ค่ะมีการแถลงมติของที่ประชุมว่ามีการอายัดทรัพย์สินนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดแล้วก็มี2รายการที่สำคัญค่ะก็คือมีการยึดโฉนดที่ดินนะคะบ่อนเตาปูนค่ะซึ่งที่นี่มีคุณนายสามารถสิงห์จำนงเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะเป็นการอายัดพื้นที่ของโรงเรียนปอเนาะยีฮาร์ดอำเภอยะรินจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นที่นศ3นะคะ เนื้อที่ประมาณ14ไร่1งาน42ตารางวาซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสนับสนุนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ใช้เป็นสถานที่ปลูกฝังแนวความคิดฝึกกำลังติดอาวุธด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็มีการเปิดเผยว่าอีกไม่นานก็จะมีการอายัดทรัพย์สินและที่ดินของบ่อนใหญ่ๆที่มีผู้เล่นมากกว่า100รายแล้วก็มีทรัพย์สินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทอีกประมาณ 2-3 รายด้วยกันและยืนยันว่าครั้งนี้ไม่ได้มีธงทางการเมืองค่ะอืมนะก็เชื่อหรือไม่คุณเฉลิมตอบอีกแล้ว คือทำไมบ้านนี้เมืองนี้นี่นายกรัฐมนตรีเขาหนีไปไหนกันแล้วเนี่ยทำไมกลายเป็นคุณเฉลิมไปดูไอติมอยู่ไม่เห็นเหรอรูปที่เขาโพสต์แต่เขาไม่ว่าไปศึกษาอยู่แต่คุณเฉลิมนี่ผมยกนิ้วให้จริงๆนะนิ้วอะไรทุกเรื่องนิ้วอะไรนิ้วโป้งแล้วมือหรือเท้านิ้วนี่เลยขอถามก่อนคือรู้ทุกเรื่องจริงๆแต่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้แต่ถามเถอะรู้ทุกเรื่องไม่มีเดินหนีไม่มีกินไอติมไม่มีโชว์โทรศัพท์6เครื่องเด็ดขาด
แต่ถ้าไม่รู้จริงๆแกจะออกลูกอะไรรู้ไหมพวกคุณฝักฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์วันหลังคุณถามผมจะไม่ตอบแกจะเป็นอย่างนี้สมจิตเจอมาแล้วนี่เอามาเรื่องของเตาปูนคุณเฉลิมก็ให้สัมภาษณ์งี้ครับคุณหนิงคืออย่างนี้คุณเฉลิมก็บอกว่าก็บ่อนมันเล่นจริงๆนี่นะใช่ไหมคือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าโยงไปที่พรรคการเมืองบางพรรคหรือเปล่าไหนๆก็ไหนๆครับคือคุณเฉลิมเนี่ยออกมาพูดอยู่เสมอตอนที่มีม็อบเสอ้ายจำได้ไหมว่าม็อบเสอ้ายเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายคือแกดูถูกคนที่ไปม็อบเสอ้ายอ่ะแกปรามาสเลยว่าไม่ได้มีใจรักประชาธิปไตยไม่เหมือนพวกเผาบ้านเผาเมืองไอ้พวกนั้นรักมากเลยต้องเผาเป็นของเป็นรักจนต้องเผาเนี่ยนะรักต้องเผาแต่ม็อบเสอ้ายเนี่ยรักจึงต้องไปชุมนุมแต่คุณเฉลิมเขาดูถูกเขาไว้ว่าเงินมาจากบ่อนทั้งนั้นจำได้ไหมบ่อนดังย่านเตาปูนคนก็เลยถามว่าเอ๊ะโยงไปหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งในย่านเตาปูนเนี่ยมันก็เกี่ยวพันอะไรอยู่เนืองๆกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือเปล่าครับคุณเฉลิมก็เลยบอกก็เล่นจริงอ่ะโดนซะบ้างก็ดีคือบ่อนมันกลางมากนักอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเปิดมาตั้งแต่แกเป็นอะไรอ่ะเป็นร้อยตำรวจโทกองปราบอ่ะตั้งแต่ปี2516อ่ะเป็นเรื่องอมตะเลยนะเพราะฉะนั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วครับที่คุณเฉลิมตอบจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจท่านกันละกันแต่แกตอบได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวยกเว้นเรื่องเดียวที่ถามว่า1คือไอ้ปื๊ด2ถามว่าจะลงภาคใต้จริงๆเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่ตอบจะหน้าแดงแล้วก็เดินหนีไปหัวเราะค่ะมาที่เรื่องของการแถลงผลงานดีกว่านะคะครับการบ้านไม่ส่งการบ้านเนี่ยจะนี่ไงทวงแล้วไม่ต้องส่งการบ้านหรอกเมื่อวานเนี่ยไม่เข้าเรียนครบ 80% เนี่ยใช่ไหมเขาสำรวจออกมาแล้วสมุดพกการเมืองเนี่ยนายกเนี่ยเข้าประชุมไม่ถึง 25% คือไม่ใช่ไม่ถึง80นะไม่ถึง25เออไม่ถึง 25% 100ครั้งเข้าไม่ถึง25ครั้งถามหน่อยคุณครูทั่วประเทศที่ดูกันอยู่เนี่ยนะฮะจะให้สอบไหมอย่าว่าแต่สอบหรือเปล่าผ่านไม่ให้เรียนเลยดีกว่าไม่เรียนนะคัดชื่อออกไล่ออกไปดีกว่านะไม่ต้องถามถึงเรื่องส่งกันบ้านหรือเปล่าอันนี้มาถึงประเด็นว่าปีนึงแล้วกันบ้านไม่ส่งไม่ใช่ปีนึงค่ะจันกบปีกี่เดือนละ5เดือนนี่จนลืมแล้วนะจะปีครึ่งแล้วนะคะที่นายกเนี่ยดำเนินการบริหารประเทศมาแบบว่าไม่อยากจะตอบคำถามก็ไม่ต้องทำนั่งกินไอติมอยู่ท่ามกลางโทรศัพท์5เครื่องทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะนายกบริหารประเทศไทยมาถึง1ปีกับอีก5เดือนแล้วแถมยังบอกด้วยว่าเอาล่ะถ้าอยากจะฟังแถลงผลงานเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงให้ฟังหลังเลือกตั้งผู้ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรล่ะเรื่องของการแถลงผลงานของรัฐบาลก็แถลงไปสิแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับศึกเลือกตั้งผู้ว่าได้อย่างไรนะคะแล้วก็มีกรณีที่คุณสมศักดิ์เกษรนนท์มีการมาแฝะด้วยนะคะแฝะคุณสมศักดิ์นี่บอกว่าอ้าวรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยก็แถลงผลงานล่าช้านะคะรายงานชุดแรกของรัฐบาลเสนอให้สภาในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการชุมนุมกันอยู่และในสมัยประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติขณะนั้นก็ไม่มีใครติดใจหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้สว.ขอให้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งก็เห็นว่ารัฐบาลก็น่าจะจะโอกาสนี้แหละในการแถลงผลงานไปได้เลยทำไมจะต้องมีการรอให้เสร็จศึกเลือกตั้งผู้ว่าก่อนก็ไม่เข้าใจฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะไม่รู้ผมก็ยังเพิ่งทราบว่าเขาบอกว่าต้องไปเกี่ยวกับผู้ว่าเนี่ยครับไม่ทราบว่าทำไมจริงๆทำไมมันไปเกี่ยวอะไรกับผู้ว่าจริงๆมันต่างคนต่างก็ต้องทำหน้าที่กันไปนะครับวิปก็ควรจะดูฮะว่าเมื่อรัฐบาลเสนอเข้ามาแล้วจะพิจารณากันได้เมื่อไหร่ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับว่างานรายงานชุดแรกที่ต้องเสนอสภาก็เสนอเข้ามาช่วงที่มีการชุมนุมนั่นแหละครับมีนาถึงพฤษภานะครับส่วนตอนสมัยนิติบัญญัติก็บังเอิญไม่มีใครติดใจที่จะหยิบยกขึ้นมาแต่ขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาเขาเป็นคนขอนะฮะเราก็เห็นว่าอ้าวถ้าเกิดมีสมาชิกเขาอยากจะหยิบยกขึ้นมาในสมัยนิติบัญญัติรัฐบาลก็น่าจะใช้โอกาสในการแถลงผลงานไปเลยนะก็แปลกจริงมันจะเกี่ยวกันยังไงผู้ว่ากทมกับรัฐบาลเนี่ยนั่นน่ะสิผลงานเขาดีจริงๆจนไม่กล้าแถลงนะเออผลงานดีจนไม่กล้าแถลงหรือไม่มีอะไรจะแถลงกันแน่หรือกลัวว่าถ้าแถลงแล้วจะถูกแฉก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้คุณจุรินทร์เองค่ะก็มีการวิเคราะห์เอาไว้เช่นเดียวกันแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในรายการฟ้าวันใหม่ทาง Blue Sky Channel ด้วยนะคะพูดถึงนี่แหละผ่านมา1ปีแล้วตอนนี้ผ่านมา5เดือนแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการแถลงก็เลยวิเคราะห์เอาไว้ว่าน่าจะมีเหตุผลใน2ข้อหลักๆด้วยกันค่ะคือ1ไม่มีอะไรดีจะแถลงเลยเนี่ยนะคะแล้วรัฐบาลก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสร็จสิ้นก่อนจึงจะแสดงผลงานเพราะว่ากลัวจะเสียคะแนนจึงเป็นประเด็นคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเห็น
การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญสำคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรืออย่างไรถึงจะต้องรอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเสร็จก่อนและอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณกลัวจะถูกแฉหรือเปล่าถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานในสภาหรือเปล่าเพราะเมื่อปีที่ผ่านมาก็สร้างปัญหามากมายทั้งเรื่องของรถคันแรกใช้เงินไปเป็นแสนล้านแทนที่จะเอาเงินงบประมาณไปสร้างระบบขนส่งมวลชนแก้ปัญหาจราจรแต่กลับทำให้การจราจรติดหนักสาหัสสากรรมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วยิ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองอะไรที่รัฐบาลจะแถลงผลงานไม่ได้แต่นิยมใช้วิธีการในการที่จะให้ข้อมูลด้านเดียวเน้นการโฆษณาชวนเชื่อประชาชนมากกว่าการให้ข้อมูลแบบรอบด้านนี่คือวิธีการที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะมาดูนโยบายทางการเงินการคลังอันสุดแสนบันเจิดของรัฐบาลนี้บ้างไหมทำอะไรอีกล่ะคือมีข่าวอย่างนี้ครับ SME Bank รู้จักไหมครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีข่าวมาว่าหนี้เสียเยอะเหลือเกินนะครับอาจจะถึงขนาดอันนี้ตามข่าวนะครับข่าวที่วงในเขาหลุดออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์เลยอาจจะถึงขนาดต้องไปควบรวมกิจการเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารออมสินเนื่องด้วยหนี้เสียมันเยอะไงก็องค์คิดว่าไปควบกับออมสินซะออมสินเนี่ยสินทรัพย์เยอะแล้วมีความมั่นคงสูงเงินออมของเด็กทั้งนั้นน่ะออมสินน่ะจำได้ไหมจำได้เด็กไปออมเงินคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เลยออกมาบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังมีแนวคิดอย่างนี้เขาอ้าง World Bank ว่าแนะนำมาคุณนฤทธิ์บอกไม่เห็นด้วยเลยเพราะมีการบริหารงานที่ต่างกันและกิจการ SME ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มาจากนโยบายรัฐทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ด้วยการให้เงินกู้เพิ่มหรือจะเอาไปควบรวมเนี่ยคุณนฤทธิ์บอกว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่จะทำให้ปัญหาเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับลองฟังคุณนฤทธิ์ดูครับผมคงต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยวัตถุประสงค์ของ2ธนาคารเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยอยากจะเห็นการใช้วิธีการไปควบรวมเพื่อแก้ปัญหาให้กับสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่จริงธนาคารอย่าง SME เนี่ยเมื่อเขาต้องขาดทุนหรือมีความเสียหายเพราะนโยบายเนี่ยปัจจุบันเรามีกติกาชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือคลังก็ต้องทำให้มันโปร่งใสตั้งแต่ต้นนะครับโครงการใดที่ไม่ได้เป็นการประกอบการตามปกติแต่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีในการที่แยกบัญชีแล้วก็รัฐบาลก็เป็นผู้รับความเสียหายด้วยการชดเชยงบประมาณให้แต่ว่าผมไม่สนับสนุนให้แก้ไขปัญหาสถาบันใดสถาบันหนึ่งด้วยการไปควบรวมนะครับอยากให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับแล้วก็การบริหารจัดการขององค์กรนั้นๆมากกว่าผมคิดว่าสำหรับพวกผมนะครับตัวโครงการส่วนใหญ่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับระบบรางหรือว่าระบบถนนหนทางแหล่งน้ำเนี่ยเราก็สนับสนุนให้มีการลงทุนแต่เรายังมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายกู้เงินพิเศษ 2.2 ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกรอบเวลา7ปีเนี่ยเราอยากจะเห็นการบริหารงบประมาณซึ่งสามารถที่จะรองรับตรงนี้ได้แล้วก็ไปตัดการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่ายในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องประชานิยมการพยายามใช้วิธีการออกกฎหมายกู้เงินพิเศษเนี่ยคือการพยายามเลี่ยงระบบการตรวจสอบของสภาบวกกับการใช้ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างผมยังมองว่ามีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายจริงๆนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องไม่ใช้ระบบงบประมาณคือถ้าใช้ระบบงบประมาณไม่ได้เนี่ยไม่ว่ากันนะครับก็มาแสดงเหตุแสดงผลกันแต่ถ้าใช้ระบบงบประมาณได้เนี่ยผมไม่คิดว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของระบบประชาธิปไตยมาดูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงหนี้เสียของ SME Bank แล้วก็ทำให้อาจจะมีการควบรวม SME Bank กับธนาคารออมสินเนี่ยนะคะคุณธนุศักดิ์นั้นบอกว่าคิดว่าภายในปีนี้ SME Bank น่าจะสามารถฟื้นคืนตัวกลับมาได้ดีขึ้นค่ะและยืนยันว่าไม่มีแผนการในการควบรวมกิจการของทั้ง SME Bank แล้วก็ธนาคารออมสินด้วยแต่จะมีการเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารแยกชั้นหนี้ซึ่งจะทำให้ฐานะทางการธนาคารดีขึ้นภายในปีนี้และยังไม่จำเป็นต้องนำเงินจากภาครัฐมาเพิ่มทุนแต่อย่างใดค่ะแล้วจะเชื่อใครดีอ่ะคุณหนิงโอ้เมื่อวานนี่คุณรู้ป่ะข่าวนี้ปุ๊บนะคนแห่ไปถอนเงินฝากออกมาเลยธนาคาร SME อ่ะคือเรื่องมันมาจากกระทรวงการคลังค่ะบอกว่า World Bank แนะนำให้ทำอย่างนี้แล้วพอข่าวออกคนก็ขาดความมั่นใจนี่คือความพร่อยของการให้ข่าวไงปากพร่อยใช่ไหมคืออะไรไม่ดีไม่แน่ใจก็ต้องเงียบไว้ก่อนคือการเป็นผู้มีอำนาจในกระทรวงการคลังเนี่ยต้องหนักแน่นแล้วก็
เป็นเสาหลักจริงๆอ่ะคือเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครอะนะคือพอพูดแล้ววันนี้รัฐมนตรีช่วยต้องมาแก้แล้วตกลงรัฐมนตรีว่าการเขาไว้ลายอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ออกมาไม่มีใครเชื่อแล้วไงโกหกเพราะเมื่อกี้นะ SMS ยังบอกเลยว่าจะไปเชื่อได้ยังไงแดงยังโกหกแดงเลยแล้วนี่นะคุณเอาไปควบกับออมสินเนี่ยเท่ากับเอาของเน่าไปแปะไว้กับของดีนะแล้วผมแปะข้างฝาไว้เลยนะครับคุณผู้ชมเอาแบบคุณเฉลิมอ่ะนี่เขาบอกแปะข้างฝาเขียนใส่ซองแบงก์ต่อไปที่จะมีปัญหาคือทกสครับนโยบาย 15,000 บาทจำนำข้าวทุกเม็ดนั่นแหละก็ต้องของบใหม่แล้วนี่เพราะไม่มีเงินจะจ่ายแล้วทกสของบมาที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเขียนกลับไปที่ทกสบอกว่าจะไม่ค้ำประกันเงินกู้ให้ทกสเด็ดขาดอ้าวตอนนี้เป็นอย่างนี้ไปใช้ให้เขาจ่ายสตังค์พอเขาจะล่มจมก็ไม่ช่วยเขาถูกนะครับแล้วนี่ปกติเราจะเคยได้ยินแต่ว่าคนไทยนะเกิดมาเป็นหนี้เท่าไหร่จำได้ไหมใช่แล้วรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเขาเตรียมจะกู้หนี้อีก2 ล้านล้านใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่ากี่ปีใช้หนี้หมดไม่รู้แค่ 2.2 ล้านล้านบาทกี่ปีฮะ50ปีครับอุ๊ยตายนี่ครับตายแล้วศพผมต้องมาใช้หนี้ต่อมั้ยเนี่ยวันนี้การประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาตินะครับเอาพูดง่ายๆเลยมีตัวแทนของกระทรวงการคลังเนี่ยคือรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบน.แล้วก็ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณจากสำนักเศรษฐกิจการคลังนะครับรองจากสบน.เนี่ยชื่อคุณสุวิชยะโรจนวณิชเขาก็บอกออกมาบอกว่าตอนนี้ประเทศกู้ได้ 2.2 ล้านล้านบาทเพราะเงินทุนสำรองเรามีประมาณ5ล้านล้านบาทถือว่ายังมั่นคงเข้มแข็งอยู่คุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับสส.ตรังประชาธิปัตย์เขาก็ถามเลยว่าแล้วทำไมต้องกู้มหาศาลขนาดนี้ประเทศจะต้องมีหนี้มากขนาดอีกกี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะคุณจะใช้ได้เหรอคุณจะไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณสุวิชยะเนี่ยตอบว่าถ้าไม่กู้เงินไม่กู้ 2.2 ล้านล้านก็ไม่สามารถทำดำเนินนโยบายได้ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะเขาคิดจะขึ้นนะจาก7เป็น10จาก10เป็นร้อยละ15นะครับหรือรวมไปถึงขึ้นภาษีฟุ่มเฟือยในอัตราที่สูงขึ้นถ้าทำได้คือถ้าขึ้นแวตได้ขึ้นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยได้ก็อาจจะไม่ต้องกู้เยอะอันนี้เราว่ากันย่อๆแต่ที่ผมบอก50ปีคืออะไรรู้ไหมค่ะคุณสุภัทรชัยวันผู้อำนวยการส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณสำนักเศรษฐกิจการคลังบอกว่าประมาณการว่าถ้ารัฐบาลไทยกู้เงินมาแล้วจะสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดภายชั่วอายุคนรุ่นนี้ประมาณ50ปีโดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นต่อไปและมั่นใจว่าหนี้สาธารณะจะอยู่ในระดับประมาณ 50% ต่อ GDP เท่านั้นยังไม่ถึง 60% ยังอยู่ในกรอบวินัยที่ดีแล้ว50ปีนี้ชำระยังไงรู้ไหม10ปีแรกไม่จ่ายนะไปจ่ายปีที่11ถึงปีที่50ครับผมเพิ่งเคยได้ยินผมต้องรีบตายใน10ปีนี้จะได้อยู่ช่วงไม่ชำระหนี้ไงคือผมเพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมเป็นหนี้ชั่วระยะเวลา50ปีผ่อนบ้านยัง 15-20 ปียังคิดหนักนะแล้วนี่ก้อนเดียวนะคุณหนิงเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่มา 2.2 ล้านล้านนะไม่ได้มีหลักประกันเลยว่าปีหน้าจะไม่กู้อีกนะ 2.2 ล้านล้านนี่50ปีนะครับคุณผู้ชม50นะครับไม่ใช่5ปีทำแบบอาจารย์กบก็ได้รีบตายซะตายใน10ปีนี้เพราะเป็นช่วงฟรีผ่อนช่วงไม่จ่ายหนี้ช่วงฟรีผ่อนแต่ว่าตายแล้วอย่าเพิ่งเกิดนะเพราะถ้าเกิดช่วงต่อไปหนี้มาทันทีคุณหนิงว่าไงก็นี่หนิงกำลังจะบอกไงว่าคนที่ทำให้เราทั้ง3คนและทุกคนทั่วประเทศเป็นหนี้กันอีก50ปีคอย่นอยู่เนี่ยก็คือกระทรวงคมนาคมวันนี้เขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเงินที่จะกู้มา 2.2 ล้านล้านบาทจะเอาไปทำอะไรบ้างคุณลองฟังดูก็แล้วกันว่ามันสมเหตุสมผลกับการที่เราจะต้องเป็นหนี้ไป50ปีหรือเปล่านะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการเปิดเผยบอกว่าโครงการที่จะถูกบรรจุอยู่ในบัญชีโครงการก่อสร้างเฟสแรกนี้ประกอบไปด้วยโครงการรถไฟรางคู่ที่มีเป้าหมายจะดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศแต่ระยะแรกนั้นจะต้องเลือกดำเนินการในเส้นทางที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงซะก่อนค่ะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นเส้นทางไหนบ้างแล้วก็ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางที่จะถูกบรรจุเอาไว้ในบัญชีรวมถึงโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์เพื่อให้ได้ผลทางเศรษฐกิจที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้ก็คือนี่คือกรอบกว้างๆแต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดให้ประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นจะต้องเป็นหนี้อีก50ปีเนี่ยรู้ว่าตกลงแล้วไอ้ 2.2 ล้านล้านที่คุณจะกู้มาเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ยังบอกว่า
ผมยอมรับนะว่ามีความกังวลเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันในโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นผมแสดงความบริสุทธิ์ใจผมจะไปติดต่อแล้วก็ไปหาองค์กรคอต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยไปคุยกับทางด้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเจรจาเรื่องนี้จะได้โปร่งใสเรื่องของการใช้งบประมาณคือทักษิณชินวัตรอ่ะเขาเคยพูดเอาไว้คนเป็นหนี้คือคนที่มีเครดิตคนที่มีเกียรตินี่ผมดีใจจนน้ำตาไหลเลยนะเนี่ยตกลงแล้วเป็นคนมีเกียรติไปอีก50ปีผมก็ภาวนาให้หมดอายุใน10ปีนี้จะได้ไม่ต้องไปโผล่ช่วงนี้แต่ที่คุณต้นบอก50ปีไม่ใช่ว่าผ่านไปแล้วจะพ้นหนี้เพราะว่าถึงตอนนั้นก็ต้องกู้คือไม่รู้ปีหน้าจะกู้อีกหรือเปล่าการดำเนินนโยบายแจกอย่างนี้นะรถคันแรกปีหน้าเขาบอกว่าเขาแซวกันนะจะแจกอีกไม่จะมีนโยบายไม่ต้องผ่อนรถคันแรกคือหยุดหนี้ไว้สักปีนึงโอ้โหเพราะว่ามันผ่อนไม่ไหวเอ๊ะทำไงดีเดี๋ยวไม่มีที่จะตายอาจจะตายเร็วขึ้นกว่า10ปีฟังดูหน้าหัวเราะจริงๆเนี่ยก็ต้องถามดูว่าเราจะให้รัฐบาลแบบนี้บริหารประเทศต่อไปยิ่งอยู่ก็ยิ่งเรือหายเรือภาษาอังกฤษใช่ไหมชิปนะครับอ่ะ 2.2 ล้านล้านทำเราเป็นหนี้ไป50ปีครับอีกก้อนนึงครับ 350,000 ล้านมาอีกแล้วเม็ดเอาไว้มันมีแต่รายจ่ายอ่ะคือตอนนี้เขาคัดเลือกไปถึง6บริษัทแล้วนะครับแต่มันมีข้อจำกัดอยู่ว่าไอ้6บริษัทเนี่ยเสนอแผนนี่นะโอ้โหระดับซุปเปอร์โคตระโปรเจกต์เลยอ่ะคือกล่าวว่าแบบมหึมาจะทำทางประเทศไทยจะแห้งเหือดแล้วจะทำทางฟรัตเวย์250กิโลแต่มันซ่อนด้วยการสร้างเขื่อนแม่วงเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับแล้วก็เขื่อนยมบนกับเขื่อนยมล่างเพราะฉะนั้นประชาชนชาวบ้านจากกลุ่มลาดลักป่าตำบลเสียบอำเภอ2จังหวัดแพร่เขาวิงวอนเลยครับวิงวอนคุณปลอดร้อยศพอ่ะบอกว่าอย่าเลยนะเพราะตรงนี้เป็นการทำลายป่าอย่างมหาศาลและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผิดรัฐธรรมนูญมาตรา66 67วรรค2ซึ่งละเมิดกฎหมายสูงสุดของประเทศอีกด้วยจริงๆกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงนักวิชาการที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำออกมาบอกตั้งแต่ตอนแรกๆที่มีแผนการที่จะสร้างเขื่อนเหล่านี้แล้วก็พูดถึงเขื่อนแก่งเสือเต้นด้วยว่ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดการน้ำทั้งเรื่องของน้ำท่วมอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนเขื่อนนี้ให้ได้ก็สามแสนห้าหมื่นล้านยังมีทางเลือกอื่นที่ให้ประโยชน์มากกว่าและผลเสียน้อยกว่าแต่ไม่เลือกมาเลือกหนทางที่เสียทั้งเงินแล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะช่วยให้น้ำไม่ท่วมหรือน้ำไม่แล้งเนี่ยได้อย่างยั่งยืนเสียเงินคือชาติแต่สามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยถ้าว่ากันที่ 40% เนี่ยมันคือ 140,000 เดี๋ยวนี้ไม่40แล้วก็60ขึ้นไปเพราะว่านโยบายบอกให้บวกขึ้นไปอีกไงเมตตานะ 40% ไม่รู้ไปตกกระเป๋าใครถึงได้อยากจะสร้างพวกนี้เขาก็รวยกันไปนะ7ชั่วโคตระกันอ่ะคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อบริโภคนะครับไปที่รัฐสภาเรียกร้องสสสวในฐานะผู้ออกกฎหมายช่วยเร่งรัดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.จุดๆนะครับที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันแล้วระหว่างกรรมาธิการร่วม2สภาเมื่อวันที่9มกราคมจะได้รีบเร่งจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา61ของรัฐธรรมนูญโดยคุณสารีบอกว่าวันนี้เอารายชื่อมา 107,905 รายชื่อพร้อมจดหมายขอให้เร่งรัดพิจารณาเลยครับคุณวัฒนาลงมารับหนังสือแล้วบอกเดี๋ยวจะเอาให้ประธานสภาคุณสมเกียรติดูต่อไปค่ะอีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจากราชปรารภวันนี้ชาวบ้านกลุ่มนี้ก็มาที่รายการสนอาสาด้วยนะคะเป็นชาวบ้านจากราชปรารภ30คนค่ะเดินทางไปที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะเพื่อเรียกร้องร้องเรียนกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมบางกะปิมีนบุรีคือเป็นการก่อสร้างโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลนะคะโดยมีคุณวิทยาแก้วพรดัยสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนเข้ารับมอบหนังสือนะคะโดยชาวบ้านมีการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะคือบอกว่าแนวการเวนคืนที่ดินมันผิดปกติเนื่องจากสถานีราชปรารภอยู่ห่างจากสถานีประตูน้ำเพียงแค่800เมตรจึงเห็นว่าเป็นสถานีที่อยู่ใกล้กันจนเกินไปแล้วก็น่าพิรุธว่าเป็นการก่อสร้างและเวนคืนที่ดินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าที่ดินหลังตึกแถวที่มีการเวนคืนนั้นเป็นห้างสรรพสินค้าวอเตอร์เกตพาวิเลียนซึ่งมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท Oversea Construction จำกัดซึ่งเป็นลูกของคุณสันติพร้อมพัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นเจ้าของค่ะก็เลยห่วงว่าการก่อสร้างนี้เนี่ยจะเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับนักการเมืองหรือไม่ค่ะ800เมตรเดียวกันน่ะ800เมตรนี่สั้นจริงๆนะคือว่าเร่งความเร่งจากป้ายปั๊บพูดง่ายๆก็ต้องเบรกแล้วอ่ะเพราะหางขบวนก็ยาวอยู่เหมือนกันนั่นน่ะสิคะ
เดี๋ยวเราไม่ต้องสงสัยละอันเนี้ยพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีเรื่องของคดีปราสาทพระวิหารเรื่องของภาคใต้แล้วก็อีกหลายเรื่องทีเดียวค่ะช่วงสุดท้ายของร้อยข่าวยามเย็นค่ะ